ป่วยเลยมั้ยถ้าจับมันตรงนี้เราก็ป่วยเลยมั้ยไม่ใช่ว่าแค่ค่าใช้จ่ายน่ะได้แต่ถ้าเป็นหลักหมื่นก็เป็นจริงๆนะคะทุกคนเป็นพยานได้เลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวผมจะให้เขาจับเงินตัวนี้แล้วก็จะมีอาการที่ว่าเวลาเราขออนุญาตนะขออนุญาตจับเงินแป๊บนึงค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวตั้งหมอปลาตั้งหมอปลาเอาแสนนึงที่แกมาจับมาฉันจะจับให้เคดูเพราะว่าฉันก็อยากได้แป๊บเฉยให้จับเฉยให้ลูกเอาไม่หลักให้ไปไม่ได้ให้ลูกเฉยแล้วก็หัวร้อยเดียวก็มาแล้วขึ้นมานะจับแค่พันเดียวไม่เป็นไรแค่ยังไม่ได้จับเลยแค่บอกว่าเป็นไงก็นี่ไงลูกจับให้แน่นเลยทำไมถึงจับไม่ได้มันนิ่งแล้วมันมีปริมาณมากก็ลองฝืนจับก็ลองฝืนจับด้วยลองฝืนจับด้วยลองฝืนจับนี่ว่าจะไงเลยพี่ก็จับไม่ได้แต่มันนี่ถ้าเกิดจับมาแล้วมันเกิดอาการที่หนักกว่านี้คุณจะทำยังไงก็เดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลไงเดี๋ยวเพราะเราก็ไปโรงพยาบาลอยู่แล้วไงพี่ครับพี่ตรงนี้หลบนะเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลหลบที่หนึ่งนะเราเอาเตรียมรถเต็มรถใครว่างอ่ะอยากจะถามสอบถามความรู้สึกว่าแค่จับเงินก็รู้สึกได้เหรอรู้สึกได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ไงก็ถึงไม่จับแล้วก็โทษแล้วในตัวคุณมีเงินอยู่กี่บาทตอนนี้คือมีอะไรมีเงินพันเดียวของสามีให้ยึดเป็นของลูกอยู่เนี่ยอาสามีโดนแกมองไว้รอเพราะคุณนี่แหละเอ้าแต่พอไม่จับเงินก็เสียงแป๊กๆเหมือนเดิมเลยใช่แต่เมื่อกี้ยังเถียงกับสามีอยู่แต่พอจับปั๊บมันก็เป็นอย่างนี้ไงขาก็ชาเนี่ยลองฝืนเลยลองฝืนทำไม่ได้ไม่มีใครจะเป็นจริงนะลองจับอีกพี่ไม่ต้องกลัวรถมาแล้วรถโรงพยาบาลมาแล้วรถอาสามาแล้วอ่ะใจเย็นดูเขาหายใจไม่ออกจริงนะทำไมต้องทำเขาขนาดนี้ล่ะเราทดลองไงเราไม่ได้ทำอะไรเราทดลองโอ้ยทดลองอะไรนะโอเคนะพาไปโรงพยาบาลนะโอเคนะค่ะเสียตั้งใจไปโรงพยาบาลหมอปลาบอกไว้ไงนะคะครับโรงพยาบาลไงถ้าตรวจไม่เจอถ้าตรวจไม่เจอคงก็ทุ่มจดจ่ายให้ตังคุณร้านหนึ่งไงรับเป็นเงินสดนะคะรับเป็นเงินสดแล้วถ้าเจอโรคอ่ะแล้วคุณให้ผมเป็นไรถ้าครูมาต่อยเจอแน่นอนไม่เกี่ยวดิไม่เกี่ยวกับโรคพวกนั้นแล้วถ้าเขาเป็นโรคอ่ะพี่จะให้โรคอะไรคะอาก็โรคเกี่ยวกับจิตเวชเนี่ยได้ค่ะใช่ไหมถูกต้องหนูจะบอกคุณก่อนว่าหนูเคยกินยาที่จิตเวชแต่ว่าหนูรักษาหายนะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้าหมอบอกว่าเขาป่วยเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ย